ค่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอกระต่ายเนี่ยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นงานศพกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสอบปากคำในฐานะของครอบครัวผู้เสียหายแต่มีประเด็นเขาบอกว่าคือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันมีคดีพวกรถชนแบบนี้ถ้าหากว่าเห็นว่าผู้ที่ชนเนี่ยดูแลเหยื่อเป็นอย่างดีดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีไม่ได้มีเจตนาในเขาไม่ได้มีการหลบหนีไม่ได้มีอะไรเนี่ยหลายคนก็ได้รับการลดโทษนะคะหลายคนก็อาจจะโทษเบาซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณพ่อของคุณหมอกระต่ายก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยกังวลกับเรื่องของบทลงโทษเพราะว่าที่ผ่านมาคดีลักษณะแบบนี้มักจะรอลงอาญาเนื่องจากการกระทำโดยประมาททั้งที่มันมาจากพฤติกรรมของคนขับขี่ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าพบพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ทางผู้กำกับก็ได้มาพูดสร้างความเข้าใจกับครอบครัวของคุณหมอกระต่ายนะคะว่าจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมานะคะก็สร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการทำให้คดีรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมนะคะส่วนเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยนะครับทางคุณหมอซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณหมอกระต่ายเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ก่อเหตุมีเพียงมาแสดงตัวขอขมาแสดงเจตนาลงว่าไม่หลบหนีแต่ยังไม่มีการพูดคุยหรือติดต่อเพื่อแสดงความรับผิดชอบในทางคดีรวมถึงเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะครับก็คือยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับค่ะ